สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูตู้เครื่องมือนะครับมาดูกันว่าตู้นี้จะมีราคาประมาณกี่บาทนะภายในตู้เปิดออกมาเป็นตู้3ชั้นนะครับตู้3ชั้นเนี่ยชั้น1 2 3นะครับแล้วก็ตัวบนอีกมาดูชั้นแรกนะครับชั้นแรกก็มีพวกกล่องดูดลูกปืนอันนี้เป็นบล็อกไฟฟ้าอันนี้เป็นบล็อกนะครับชุดบล็อกมันจะมีบล็อกขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่อันนี้ก็เป็นพวกสว่านนะครับสว่านแล้วก็เป็นจะมีตัวขันตัวขันน็อตแผงคอนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะมีตัวดูดจานไฟอันนี้เป็นชุดบดวาล์วนะครับชุดบดวาล์วแล้วก็จะมีประแจปอนนะครับประแจปอนมี2ตัวตัวใหญ่แล้วก็ตัวเล็กอันนี้ก็จะเป็นเหล็กนะครับเหล็กดูดใช้เอาไว้จับเหล็กเวลาเราเชื่อมนะพวกเหล็กกล่องเหล็กอะไรอันนี้เป็นประแจแหวนนะครับประแจแหวนอันนี้เป็นแหวนข้างแล้วก็มีพวกเครื่องมือพิเศษเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้เป็นตัวขัดกระดาษทรายนะครับทำเองประดิษฐ์เองอันนี้ก็เป็นตัวเป็นตัวดูดนะครับตัวดูดอเนกประสงค์นะครับเนี่ยเอาไว้ใช้สามารถใช้ได้หลายงานนะครับเหล็กแป๊บเอาไว้ต่อพวกด้ามขันมาดูชั้นต่อไปนะครับอันนี้เป็นพวกเครื่องมือทั่วไปมีพวกไขควง6เหลี่ยมนะครับแล้วก็ตัวเอลประแจที่เป็นแบบนี่หัวแฉกนะครับหัวแฉกหัวดอกจันเป็นพวกครีมเป็นบล็อกนะครับบล็อกมีตัวตอกนะครับมีตัวตอกอันนี้เป็นใบเลื่อยนะครับเอาไว้ขูดประเกียนมีไขควงสั้นมีพวกเกานะครับอันนี้เป็นตัวถอดลูกหมากของรถยนต์เป็นตัววัดไฟนะครับแล้วก็มีพวกเครื่องมือไขควงเล็กนะครับมีหัวคาร์ไบด์อันนี้จารบีนะครับใช้เซอร์วิสระบบเบรกมีกาวนะครับแล้วก็มีหัวแร้งสายพ่วงแบตนะครับอยู่ภายใต้ก็มีอีกอันนี้เป็นพวกกล่องไขควงแล้วก็ครีมนะครับอันนี้ไขควงตอกนะอันนี้เป็นกล่องดอกไขควงตอกแล้วก็มีพวกสว่านดอกสว่านนะครับอยู่นี่ดอกเจาะปูนนะครับเจาะเหล็กอันนี้เป็นตัวปะยางนะครับตัวปะแบบตัวหนอนแทงนะขึ้นมาอีกก็จะเป็นบล็อกเล็กนะครับตัวนี้บล็อกเล็กอันนี้เป็นพวกใช้สำหรับเครื่องเจียขนาดเล็กนะครับก็มีพวกใบตัดนะใบตัดดอกเจียอันนี้เป็นชุดซ่อมนะเป็นชุดซ่อมเกียวน็อตเนี่ยทั้ง3กล่องเลยนะครับอันนี้เป็นตัวดูดลูกปืนแล้วก็ข้างในกล่องจะเป็นพวกใช้สำหรับซ่อมระบบไฟนะครับระบบไฟรถมีพวกมัลติมิเตอร์สายไฟแล้วก็อุปกรณ์เช็คไฟนะครับอันนี้ก็เป็นพวกมัลติมิเตอร์ตัววัดนะครับเวอร์เนียร์แล้วก็มีอุปกรณ์พวกแว่นตากันไกลนะตัววัดลมนะครับอยู่นี่ก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะตัววัดองศาจุดระเบิดนะครับตัววัดองศาจุดระเบิดของรถ
พวก2จังหวะนะครับหรือ4จังหวะเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้ลืมชื่อมันนะครับโอ้ไทมิ่งไลท์นะครับไทมิ่งไลท์แล้วก็มีพวกด็อกเตอร์ API อันนี้เป็นด็อกเตอร์ API นะครับอยู่ในกล่องนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องมือวัดกำลังอัดในกล่องสีฟ้านะครับเป็นตัววัดนะครับแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับเป็นตัววัดแรงดันปั๊มติ๊กเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับอยู่ข้างบนนะครับเป็นตัวถอดกองนะกล่องสีแดงนะถอดกองรถยนต์อันนี้เป็นตัวดูดน้ำมันเบรกนะครับอยู่กล่องเล็กส่วนกล่องใหญ่กล่องใหญ่ก็จะเป็นพวกกล่วยเติมน้ำมันเครื่องนะครับสำหรับรถยนต์ตู้นี้นะครับใช้สำหรับงานพิเศษเท่านั้นนะใช้สำหรับงานที่ทำพิเศษเท่านั้นจะไม่เอาไปใช้ปนกับพวกงานหน้าร้านนะครับก็จะมีประมาณนี้ในตู้ของเราไปในตู้นี้นะครับรวมกันแล้วราคาก็เป็นหลายหมื่นอยู่นะครับราคาหลายหมื่นอยู่นะนิดเดียวเองนะครับนิดเดียวเองเครื่องมือนิดเดียวเองนะครับแต่ก็เอาเรื่องอยู่นะครับก็จะมีประมาณนี้ตู้นี้ทำเองนะครับตู้ทำเองตู้ทำเองแล้วก็มีอะไรอีกไม่มีอะไรแล้วนะครับพวกเครื่องมือก็จะหมดแล้วประมาณนี้นะครับพวกเครื่องมืออันนี้ก็เป็นจัลลบีแล้วก็มีน้ำยาประสานนะครับผงประสานเอาไว้เชื่อมแก๊สนะครับเชื่อมแก๊สพวกทองเหลืองอะไรเนี่ยประมาณนี้ถังแก๊สนะครับ